ขั้นตอนต่อไปนะน้องครับพี่แทน x เท่ากับ 6y เนี่ยลงไปในสมการที่1แทน x นะครับเท่ากับ 6y ลงไปในสมการที่1เกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็ได้เป็นเฮ้ยเจอ x กว่าแทนเป็นอะไรครับ6y ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ 2x x คือ 6y คูณด้วย y y มันคือ y ก็คือ y แหละเท่ากับ24กลายเป็นระวังนะอันตรายนะเด็กๆ6ยกกำลัง2ไม่ใช่12นะเด็กๆนะ36 y กำลัง2ครับลบด้วยอะไร12 y กำลัง2ครับเท่ากับอะไรเด็กๆ24ความมันยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพท่า24กำลัง24 y กำลัง2เท่ากับ24กำจัด24โดยการหารด้วย24ทั้งสองข้างเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอันตรายแล้วเด็กๆเพราะอย่าลืมว่า y กำลัง2เท่ากับ1นั้นไม่ใช่มี1ตัวเดียวอ่ะอันตรายนะเด็กๆ y ต่ออะไรครับ1กับอะไรฮะลบ1ไม่ต้องห่วงครับตอนนี้มีคนกำลังสงสัยนะแล้วเดี๋ยวพี่จะเขียนตรงไหนตอนนี้เป็นเวลาไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวข้อนี้พี่ต้องลบอยู่ละเขียนไม่พอละยังไงข้อนี้ให้เขียนยังไงก็เขียนไม่พอครับอันตรายทำเครื่องหมายดอกจันไว้อย่าลืมต้องมีสองค่าลืมผิดเลยเพราะคำตอบจะหายไปคำตอบหนึ่งความมันยังไม่จบครับน้อยลองแทน y เท่ากับ1ลงไปในสมการที่3ครับเพราะ6 y นี่มันคือสมการที่3ครับพี่ก็ได้เขียนว่าแทน y เท่ากับ1แล้วก็ลบ1ลงในสมการที่3จะได้เป็น x เท่ากับ6คูณกับ y และ x เท่ากับ6คูณกับ y คือลบ1มันก็ได้ออกมาเป็น x เท่ากับ6กับอะไรครับ x เท่ากับลบ6เตรียมตัวฮะคำตอบข้อนี้ออกมา2คู่อันดับแล้วครับคู่อันดับแรกคือ x 6 y 1กับคู่อันดับ x ลบ6 y ลบ1แต่ความมันยังไม่จบครับเพราะไอ้คู่อันดับ2คู่อันดับเนี่ยคือคู่อันดับ x 6 y 1กับคู่อันดับ x ลบ6 y ลบ1มันเกิดจากการแทน x ว่ามันเท่ากับ 6y เท่านั้นเองแต่จริงๆแล้ว x มันไม่ได้เท่ากับ 6y เท่านั้นมันยังเท่ากับกี่ y 2y เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะต้องลบกระดาษพี่ขอลบแถวนี้ครับน้องแถวนี้มันไม่ค่อยจำเป็นต้องใช้งานมากเดี๋ยวพี่จะลบแถวนี้ลบแถวนี้โอเคน้องพี่เบรกแค่นี้ก่อน1นาทีเพื่อน้องทำความเข้าใจถ้าน้องเข้าใจแล้วน้องลองแทน x เท่ากับ2 y ลงไปในสารที่1แล้วแก้ออกมาดูว่าได้เท่าไหร่พอได้ y เท่าไหร่แล้วเหมือนเดิมน้องแทนลงไปในสารที่4ได้ค่า x จะเอาเฟ้ยน้องลองดูครับเห็นไหมน้องห้ามแอนตี้นะเอ้าลองพูดในใจดิโอ้สนุกจังเลยลองพูดในใจแล้วเดี๋ยวมันก็จะสนุกถ้าน้องไม่พูดในใจว่าโอ้สนุกจังเลยจะบอกโอ้เครียดจังเลยยากอย่างแรงพูดในใจให้ชินนะโอ้สนุกจังเลยชีวิตนี้มีอะไรที่จะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆอย่าไม่หยุดยั้งโอ้สนุกจังเลยลบกระดาษนะน้องครับพี่ขอลบแถวนี้แถวนี้คือที่พิเศษครับมันไม่ได้ต่อเนื่องกับอันแรกนะพี่ขอตีสีแดงไว้นี่คือเขตปกครองพิเศษนะหาดใหญ่ก็มีเขตปกครองพิเศษด้วยนะมีเขตบางเขตที่สามารถทำอะไรที่ผิดกฎจราจรแล้วตำรวจไม่จับแถวนั้นก็คือหน้าเจดีย์จอดรถซ้อน2ซ้อน3อะไรตำรวจไม่จับครับน้องจอดซ้อนขาวแดงตำรวจไม่จับนะครับนี่คือพี่ขอเรียกไว้ว่าเขตปกครองพิเศษในหาดใหญ่เพราะว่าแถวหาดใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เยอะนะครับผู้ใหญ่เยอะมากเลยแล้วก็ดาราจะชอบมาพักที่ JB
นะอย่างพี่เนี่ยเคยเจอดาราเยอะแยะนะครับ Nice to meet you นะครับหมอโอ๊กอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงครับมันอยู่หน้า JB มันชื่อร้านแปดดีก๋วยเตี๋ยวปลาไอ้ร้านเนี่ยถ้าใครเคยเข้าไปกินแล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันโคตรแพงเลยชามละ60นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แพงมากๆเพราะอะไรเพราะว่าเขาใช้ปลาผลิตปลาสดๆนะครับเป็นตัวผลิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีลูกชิ้นปลามีอะไรมีปลาสดๆเป็นแผ่นเลยแต่แพงอย่างไรครับน้องอย่าเผลอเข้าไปในคานนะครับแล้วเดี๋ยวน้องจะตกใจว่าก๋วยเตี๋ยวบ้าเลยชามละ60ชามละ50ไม่ได้หยอกเล่นครับของจริงครับแต่ว่าในร้านนั้นทำไมถึงพูดรู้ไหมร้านเนี่ยรู้จักใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ร้านนี้อยู่หน้า JB เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดารามาพักตาม JB เนี่ยเขาก็จะมากินที่ร้านนี้กินเสร็จอาแป๊กแก่ๆเนี่ยแกก็เล่นถ่ายรูปกับอาจารย์ทุกคนเอ้ยกับดาราทุกคนเลยครับมีหมดเลยครับน้องปีเตอร์คอฟไดเรนโดนะปูแบ็คเฮดอย่างเงี้ยโอ้โหเต็มร้านเลยครับน้องหลายคนอาจจะเคยไปกินร้านนี้นะรูปถ่ายกับดาราเต็มร้านไปหมดเลยนะครับนี่คือเคปกรณ์พิเศษน้องสามารถจอดรถซ้อน2ได้ครับน้องสามารถจอดรถกลางถนนได้โดยตำรวจไม่จับนี่คือหน้า JB ไปสังเกตดูไม่เชื่อ อ่ะแค่นี้เราดูต่อครับเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแทน x เท่ากับ 2y ครับลงไปในสมานที่1แทน x นะครับแค่นี้น้องลองเปลี่ยนเปลี่ยนไปจอดแถวสาย3ดูครับภายในไม่เกิน5นาทีน้องจะถูกตำรวจจับลองดูครับสาย3เนี่ยเป็นเขตไม่ปกครองพิเศษเลยแทน x เท่ากับ 2y ครับลงไปในสมการที่1เห็นไหมความยุติธรรมเห็นไหมทำให้สังคมเราไม่ดีถูกไหมถ้าความยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมจริงๆน้องครับแทน x เท่ากับ 2y ครับตรงนี้เป็น x นะแทนเป็น 2yทั้งหมดกำลัง2นะครับลบ2คูณ x x คือ2 y นะครับแล้วคูณด้วย y นี้ x คือ2 y น้อง2 y คูณกำลัง2ลบ2คูณ x x คือ2 y แล้วคูณ y ทันไหมทันไหมเนี่ย x เป็น2 y ใช่ป่ะ x เท่ากับ2 y แทนลงไป2 yทั้งหมดกำลัง2ลบ2คูณ x คือ 2y แล้วคูณกับ y เท่ากับ24น้องครับน้องดูอะไรนะตรงนี้จะกลายเป็น 4y กำลัง2น้องที่ทำล่วงหน้าแล้วจะพบปัญหาครับปัญหานั้นคือเฮ้ยแย่แล้วตัวแปรหายไปตัวแปรหายไปครับไม่ต้องแจ้งความครับแต่ว่าให้เราตอบว่าซึ่งเป็นเท็จไม่ต้องไปแจ้งความเพราะเดี๋ยวถ้าน้องไปแจ้งความแล้วน้องอาจจะไม่ได้กลับมาพี่ตำรวจครับผมขอแจ้งความหน่อยครับเรื่องอะไรน้องตัวแปรหายรับรองครับน้องเป็นเรื่องซึ่งเป็นเท็จครับแสดงว่ากรณีที่เป็น x เท่ากับ 2y นั้นไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบคำตอบข้อนี้เอาตอนแรกพี่นึกว่ามี4คำตอบปรากฏว่ามีแค่2คำตอบครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือตอบตอบครับตอบแค่2คู่อันดับคู่อันดับ6 1กับคู่อันดับลบ6ลบ1มีแค่2คำตอบเพราะประเด็นนี้จะทำให้สมการที่เหลือเนี่ยทำไมครับตัวแปรหายไปแล้วก็เป็นเท็จซึ่งน้องเคยเจอแล้วตอนเทอม1ถ้าเกิดตัวแปรหายไปแล้วเป็นเท็จให้น้องตอบว่าไม่มีคำตอบใช่ไหมแต่ข้อนี้มันมีคำตอบสะสมแล้ว2คำตอบแต่ในกรณีนี้ไม่มีคำตอบก็ไม่เป็นไรก็ตอบแค่2คำตอบโอเคนะนี่เป็นเรื่องใหม่สำหรับน้องนะครับแค่นี้ต่อครับ